คล็ดลับเก็บเงินล้านด้วยอสังหารู้เร็วเกษียณไวหลายคนอาจคิดว่าลงทุนอสังหาต้องใช้เงินหลักล้านแต่ค่า 500,000 บาทก็สามารถลงทุนได้ไม่ต้องหาผู้เช่าไม่ต้องโรงแรมนะคะมีรายได้มากกว่า 7% ต่อปีสวัสดีค่ะชื่อดาวินีเสียงเอี่ยมนะคะเป็น Managing Director ของบริษัท The Beyond Estate นะคะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการให้คำปรึกษาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการลงทุนซื้อขายปล่อยเช่าค่ะก่อนหน้านี้มีความสนใจเรื่องของการลงทุนแล้วก็การวางแผนเรื่องการเงินอยู่แล้วค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสศึกษาแล้วก็เข้ามาทำงานในสายของการลงทุนในรูปแบบของอสังหาค่ะเลยมีความสนใจที่อยากจะวางแผนสำหรับการลงทุนในอสังหาให้ทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะจากนั้นก็เลยได้เข้ามาทำงานแล้วก็มาทางด้านสายนี้นั่นเองค่ะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะก็เหมาะกับทุกคนที่ต้องการจะวางแผนเรื่องของการเงินค่ะอยากจะลองเริ่มลงทุนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นกู้หรือกองทุนรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์เองก็ตามค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคงจะเป็นในเรื่องของการศึกษารายละเอียดมากกว่าค่ะว่าในสินทรัพย์ที่เราจะเลือกลงทุนเนี่ยเราต้องมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจในสิ่งที่เราจะเลือกนั่นเองค่ะจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะถ้าเราลงทุนด้วยการที่เราเลือกเองนะคะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของความรู้นะคะที่เราจะต้องสามารถวิเคราะห์ว่าโครงการไหนเหมาะกับเราหรือว่าเรื่องของความเสี่ยงที่บางทีเราเนี่ยต้องไปศึกษาเพิ่มเองว่าโครงการไหนเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนค่ะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเช่น Beyond Estate นะคะเราก็จะเป็นที่ปรึกษานะคะเราจะช่วยทั้งในเรื่องของการวิเคราะห์ค่ะว่าโครงการเนี้ยเป็นโครงการที่ผู้พนักโครงการเนี่ยเป็นใครความเสี่ยงมีอะไรบ้างพิจารณาเรื่องของมูลค่าโครงการเนี่ยเป็นอย่างไรความเหมาะสมสำหรับเงื่อนไขการลงทุนว่าเหมาะกับใครบ้างรวมไปถึงเรื่องของแบรนด์บริหารที่เข้ามาบริหารจัดการโครงการนั้นๆที่เราเลือกว่าเขามีความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับเรามากน้อยขนาดไหนค่ะสำหรับเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ในปีนี้หลังสถานการณ์โควิดนะคะในส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปนะคะจากที่คนเนี่ยต้องการจะซื้อบ้านหรือคอนโดเขากลับมาเปลี่ยนเป็นการเช่ามากกว่าซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสของนักลงทุนนะคะอินเวสเตอร์ที่ต้องการจะลงทุนในรูปแบบซื้อมาแล้วปล่อยเช่าค่ะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีโครงการในรูปแบบที่เราไม่ต้องมาบริหารจัดการเรื่องของการเช่าก็มีแบรนด์ที่เข้ามาบริหารจัดการในส่วนนั้นให้ซึ่งก็เป็นข้อดีสำหรับนักลงทุนอีกเช่นเดียวกันค่ะการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะมีหลากหลายรูปแบบถ้าสมมติเงินหลักที่เราไม่ได้สูงมากก็อาจจะเป็นการซื้อหุ้นกู้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เราสนใจก็ใช้เงินหลักที่ไม่สูงมากแต่ณปัจจุบันนะคะถ้าอยากจะลงทุนในรูปแบบใหม่ชื่อว่ารูปแบบ fractional investment property ก็จะมีการลงทุนรูปแบบที่ใช้เงินลงทุนเพียง 500,000 บาทที่เป็นเริ่มต้นเพราะฉะนั้นการลงทุนในรูปแบบนี้นะคะเป็นรูปแบบที่ให้ผลตอบแทนต่อเนื่องในช่วง2ปีแรกนะคะก็คือมีการฟิกผลตอบแทนไปเลยลดความเสี่ยงเรื่องของความผันผวนของผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดนะคะ2ปีเราก็สามารถได้รับเงินต้นคืนนั่นเองค่ะการสร้าง passive income สำหรับพนักงานบริษัทนะคะก็สามารถทำได้นะคะอย่างที่บอกไปว่าการลงทุนในรูปแบบ fractional investment property เนี่ยใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเนี่ยไม่สูงมากทำให้พนักงานบริษัทเนี่ยก็สามารถมีโอกาสลงทุนได้นะคะโดยที่เงื่อนไขก็ค่อนข้างง่ายเลยก็คือในช่วง2ปีแรกได้รับผลตอบแทนอยู่ที่ 7% 2ปีอยู่ที่ปีละ 35,000 บาทต่อปีเมื่อครบกำหนด2ปีก็ขายคืนหรือว่าการ buy back นั่นเองรับเงินต้นคืนเท่านี้ก็สามารถสร้าง passive income ด้วยอสังหาริมทรัพย์ได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการเกษียณเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะไม่จำเป็นว่าต้องอายุใกล้50หรือ60ถึงจะพูดถึงเรื่องการเกษียณได้นะคะจริงๆยิ่งอายุน้อยยิ่งดีค่ะเพราะว่าเรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยยิ่งวางแผนเร็วก็จะทำให้อนาคตเราสามารถมีโอกาสเกษียณได้ไวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะไปเน้นเรื่องของการสร้าง passive income ไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นวางแผนนะคะว่าเราจะเลือกลงทุนในอะไรนะคะจากนั้นมีการกระจายความเสี่ยงนะคะในสินทรัพย์ที่เราจะเลือกนะคะก็อาจจะเลือกว่าเก็บเงินสดไว้เท่าไหร่นะคะลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงเท่าไหร่ลงทุนในสินทรัพย์ที่ผันผวนประมาณเท่าไหร่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลนั่นเองค่ะก็สำหรับการลงทุนใน investment property นะคะก็เป็นรูปแบบการลงทุนรูปแบบใหม่นะคะคือการลงทุนในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยเฉพาะนะคะโดยที่มีแบรนด์นะคะเข้ามาบริหารจัดการให้เราเราไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องของการเข้าไปดูแลเข้าไปบริหารจัดการการหาผู้เช่านะคะแบรนด์บริหารเนี่ยจะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการให้เราทั้งหมดนะคะมีเงื่อนไขในเรื่องของการรับประกันผลตอบแทนในช่วงแรกนะคะเงื่อนไขตรงนี้ก็จะช่วยชดเชยความเสี่ยงเรื่องของความผันผวนของผลตอบแทนนะคะอีกทั้งนะคะควรจะเลือกโครงการ
ที่มีเงื่อนไขการขายคืนจะช่วยชดเชยความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องการขายคืนเมื่อครบ5ปีนะคะเราก็จะมีสภาพคล่องเรื่องของการซื้ออสังหานั่นเองค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการได้โฉนดจริงนะคะแล้วก็ยังมีสิทธิ์การเข้าพักฟรีนะคะ14คืนต่อ1ปีในสินทรัพย์ที่เราเป็นเจ้าของอีกด้วยค่ะเราเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ให้คำปรึกษากับนักลงทุนได้มีสินทรัพย์การลงทุนที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มั่นคงให้ความรู้จนกว่านักลงทุนจะเข้าใจนะคะว่าควรจะเลือกลงทุนในรูปแบบไหนเพื่อทำให้เขาเนี่ยสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อได้ดีขึ้นค่ะ